ในส่วนตัวเริ่มต้นเล่นก็คือไม่อยากเรียนหนังสือพอเสร็จปุ๊บก็ตามแม่มาก็เรียนนิวตั้งแต่วันนั้นมายากง่ายเราไม่ได้รู้เพราะว่าเราอยู่กับมันพอเราอยู่กับมันทุกวันทุกวันเราก็รู้สึกว่ามันคือเราไงต้องเรียกว่าซึมซับมากกว่าเรารู้เลยว่าต้องทําอะไรบ้างต่อวันต่อวันโดยที่เรียกว่าไม่ต้องฝึกอะไรเลยจะฝึกจริงจังก็คือบทใหม่แค่นั้นเองการบริหารไม่มีอะไรมากมายบริหารแบบครอบครัวเหมือนกับเราเป็นครอบครัวเดียวกันเกิดอะไรขึ้นก็แก้ตรงนั้นครับรายรับของพนักงานจะเท่าเดิมแต่รายรับของที่ทางหัวจะเคลื่อนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ต้องบริหารเรื่องเงินคือเท่าแก่หนักมากบางทีคือขาดทุนแต่เท่าแก่เนี่ยจะต้องเซฟให้ได้ให้มันผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะแค่มาชอบแต่งหน้าถ่ายรูปเฉยๆพอการมาใช้ชีวิตจริงๆในคณะงิ้วเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆลองมองดูไปรอบๆทานข้าวยังไงอาบน้ำยังไงนอนยังไงถ้าไม่ทนจริงๆเนี่ยบอกเลยว่า10เนี่ยวิ่งถึงเส้นชัยได้แค่2ความอดทนแล้วก็มีความรักจริงๆใช่ต้องมีเขาเรียกว่ามีแพชชั่นแพชชั่นจริงๆจะมามีแพชชั่นที่อยากจะอยู่ในธุรกิจนี้จริงๆใช่ครับ